สวัสดีครับทุกคน welcome back อีกครั้งนะครับ to the vlog นะครับผมตอนนี้ปูนอยู่ที่ตึกชานอิสระ1นะครับอยู่ตรงแถวพระราม4นี่เองกำลังจะมากินข้าวเย็นนะครับวันนี้จะมากินข้าวเย็นกับม้านะครับนัดม้าไว้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินอะไรที่สุดพิเศษเลยคือทงคัตสึที่ถือว่าส่วนตัวปูนคิดว่าเป็นทงคัตสึที่อร่อยที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะฮะนี่ครับจะบอกเราม้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมิซาโตะจะเป็นยังไงเข้าไปดูเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านมิซาโตะนะครับซึ่งอยู่ที่ตึกชานอิสระ1นะฮะตรงย่านถนนพระราม4นี่เองครับวันนี้ก็มาอยู่กับม้าม้านะครับเรามากินมิซาโตะกันมิซาโตะนี่จะเป็นร้านที่ดังร้านญี่ปุ่นที่ดังเรื่องอาหารทอดมากเช่นพวกทงคัตสึนะฮะแล้วก็พวกเทมปุระเนี่ยฮะก็อย่างเช่นชิ้นแรกที่เขามาเสิร์ฟเลยนะคะคือนี่ฮะเป็นกุ้งยักษ์นะฮะนั้นก็เหมือนกับที่เราไปกินที่กินซ่าเซนทรัลแบงคอกนะครับก็จะมีทั้งเกลือทั้งผงกะหรี่เกลือกะหรี่พริกอะไรพวกนี้ให้เราจิ้มนะฮะมีประมาณ 3-4 อย่างอย่างนี้นี่เองนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาชิมดูกันนะฮะว่ากุ้งรสชาติเป็นยังไงนี่นะครับกุ้งหวานมากเลยครับเนื้อนุ่มมากเฟิร์มมากเลยเอพิเทมซาเขาก็เจ๋งก็อย่างวันนี้นะฮะเราก็สั่งเทมปุระเซตไประหว่างกินกันสองคนนะครับบูกับมาก็สั่งเทมปุระเซตไปแล้วก็ทงคัตสึเซตไปนะฮะอันนี้ฮะชิ้นที่สองมาเสริมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรากบัวนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแล้วกันร้อนมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอาหารอื่นเป็นยังไงแต่ว่าพิเศษที่สุดก็คือทงคัตสึเซตเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับตอนนี้ทงคัตสึเซตเราก็มาแล้วอันนี้เราสั่งออกมาเป็นเนื้อเป็นหมูติดมันนะฮะไซส์ใหญ่ไซส์ L นะฮะจริงๆมันมี2ไซส์คือไซส์ M กับไซส์ L ซึ่งราคาต่างกันประมาณ50บาทนะฮะก็นี่นะครับอย่างที่เห็นนะดูน่ากินมากเลยนะฮะลองชิมกันเลยนะฮะอร่อยนี่ครับต้องกินพร้อมกับข้าวนะครับคือมิซาโตะจะเปิด2เวลานะครับเวลาเที่ยงก็คือตั้งแต่11โมงครึ่งถึงประมาณบ่าย3โมงนะฮะจนถึงแล้วก็เปิดทีรอบเย็นคือรอบ5โมงครึ่งถึงประมาณ4ทุ่มนะฮะซึ่งราคาเซตมันก็ต่างกันประมาณสักหลัก50บาทถึง101นะฮะแต่ส่วนคนที่มากินอาหารเที่ยงนะฮะแนะนำเลยว่าอาหารเที่ยงที่นี่คุ้มมากก็จะมีทั้งหมูทงคัตสึด้วยแล้วก็จะมีข้าวให้มีซุปให้มีสลัดให้มีนี่ฮะถั่วทั่วแล้วให้กินเล่นนะฮะแล้วก็พวกของทานเล่นนะฮะคือถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากจริงงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันต่อเลยนะฮะโอเคหนึ่งในวิธีที่กินทงคัตสึที่ชอบที่สุดนะฮะคือการที่เราเอาหมูทงคัตสึเนี่ยจิ้มกับเกลือผงกะหรี่พวกนี้นะฮะแล้วก็กินเลยมันจะไม่มีความเปรี้ยวและหวานของซอสทงคัตสึเท่าไหร่มันจะได้รสชาติหมูเต็มๆเลยครับซึ่งมันอร่อยมากนี่กับข้าวนะครับเด็ดมากแล้วก็เขาต้องจิ้มกับนี่นะฮะมัสตาร์ดนะฮะจะให้ความฉุนนิดนึงมัสตาร์ดญี่ปุ่นแล้วจิ้มกับน้ำซอสทงคัตสึ
ขึ้นจมูกมากเลยครั้งสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วนี่นะครับหมดแล้วทุกอย่างจริงๆยังไม่มีกินไม่ใช่ไหมโอเคกินได้อีกแล้วมีของหวานก่อนหวานอะไรบุเรนบุเรนหวานโอเคนะครับก็สำหรับคนที่สนใจอยากมากินที่มิซาโตะนะครับก็มาได้เลยที่ชานอิสระ2เอ้ย1นะครับตรงถนนถนนพระราม4แล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะฮะเดี๋ยวใส่ description ที่อยู่ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับแล้วไปติดต่อไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวอล์กหน้าครับบ๊ายบาย